สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้จะมารีวิวรถอีกคันนึงนะครับนั่นก็คือ Kinhawk JR Clear Piper Special นะฮะสายม่วงต้องไม่พลาดนะฮะก็คือรหัสมันก็จะเป็น95399นะครับสเปคนะฮะก็จะให้ยาง Super Hard ล้อกลางมานะครับแล้วก็ตัวพาร์ทจะเป็นสีขาวนะฮะล้อจะเป็น5ก้านสีเลมอนนะฮะล้อกลางเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับก็ตามสภาพนะฮะโครง MA สีม่วงบอดี้ใสสีม่วงนะฮะยางซุปเปอร์ฮาร์ดสกรีนเขียนซุปเปอร์ฮาร์ดนะฮะก็ชุดเฟือง MAล้อกลางสีม่วงออฟนะครับแล้วก็ตัวพาร์ทสีขาวนะฮะตัวนี้ต้องทำสีไหมบอกเลยว่าถ้าส่วนใหญ่ถ้าพวกเคลียร์บอดี้ใส่สีม่วงจะไม่มีการทำสีนะฮะเห็นไหมครับไม่มีเลยนะฮะโอเคก็ตามสเต็ปเนาะเดี๋ยวเราจะมาประกอบโครงก่อนนะฮะแล้วก็มาติดสติกเกอร์ทีหลังนะฮะอันนี้คือสติกเกอร์เป็นแบบใสนะเหมือนพวกดำสโมกนะฮะคล้ายๆกันโอเคเราไปดูกันว่าประกอบมันจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับตัวโครงรถเนาะพร้อมล้อนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะฮะล้อสีเลมอนดูโดดเด่นมากเลยโอเคต่อมาก็ทำสีนะครับพร้อมติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยนะฮะก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับเราไปดูกันนะครับว่าผลออกมาจะเป็นไงนะฮะเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวบอดี้นะฮะพร้อมติดสติกเกอร์นะครับบอดี้สายตัวนี้ของ Kinhawk นี้เราไม่มีทำสีนะฮะเพราะว่าตามคู่มือก็ไม่มีการทำสีนะฮะเดี๋ยวเราจะประกบเข้ากันเลยนะครับนี่นะฮะสวยงามเลยทีเดียวเรียบร้อยฮะสาย Open Box ต้องไม่พลาดนะเพราะว่าสเปคมันเล่น Open Box ตามกล่องได้เลยนะฮะโอเคครับผมชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนค่าไหนก็ดูพัฒนาท้ายคลิปต้นคลิปหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะและขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างไวรัสมินิโฟร์วิวนะฮะมีเพจตัวร้านแล้วก็ลิงก์ทาง Shopee เข้าไปเลือกช็อปได้เลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ